อนนี้สิเที่ยงคืนแล้วค่ะตายบันถุงยังบ่ได้นอนเจ้าเที่ยงคืนแล้วบ่โอ้ยสิเที่ยงคืนแล้วตายตายบันถุงบ่ได้นอนเด้อค่ะว่าหนึ่งสองว้ายมือเอินใจน้องสาวมือเป็นไรยะเจี๊ยบกว่าล่ะเหมือนแจ้น้องสาวล่ะขับรถไปซอยค่ะก็ต้องรับน้องละเรื่องไปนี่ตายบนดุงนอนมารับว่าได้เวลานอนนู้นใส่ข่อยนอนนั่งไหนค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยข่อยนอนตีสองตีสามทุกเมื่อคืนตีห้าหกสิบใส่ข่อยนอนนั่งไหนค่ะมันยังดอกน้องสาวหลาครับรถสวยแกนี่เด้อค่ะ Good night everyone ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องทุเรียนเอาไปข้างไหนพี่บ่ไว้ข้างหลังมันได้กินป่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตื่นแล้วค่ะว่าสิออกตี3ก็บ่ได้ออกหรอกค่ะนอนบ่หลับก็เลยนอนยาวตอนนี้เกือบ 6:00 นแล้วค่ะจะออกเดินทางแล้วค่ะเนาะไปหับพ่อยายหนวดก่อนน่ะพ่อยายยุทธพี่ชายค่ะยุทธสกุลจ้ะเดี๋ยวพอกันญี่ปุ่นเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับก่อนสิกลับบ้านบักหยาค่ะอันผ้าไอ้เหี้ยหนวดครับผมเพิ่นกินข้าวก่อนค่ะเพิ่นหิวข้าวลุงหนวดค่ะลุงหนวดฝากแน่นด้วยค่ะฝากติดตามลุงหนวดหนุ่มสกลนครหน่อยนะคะจ้าช่วงนี้บ่ได้ครับกินข้าวครับช่วงนี้เพิ่นบ่ได้ลง YouTube ค่ะเพราะว่าเพิ่นดำหน้าอยากไลฟ์อยากครับอยากแล้วก็น้องสาวหล่าค่ะน้องสาวหล่าก็ว่าบ่หิวบ่ได้กินข้าวมื้อมื้อว่าซั่นเพิ่นว่าก็ไปกินแต่ก๋วยเตี๋ยวมื้อมื้อจ้าตายแล้วยังน้องๆศพพี่ปูมั้ยเนี่ยอ้ายจักชั่วโมงก่อจักมีไปอุดรก็ประมาณชั่วโมงหน่อยอยู่ครับคือ3คนละ4โมงเอาราคา32ครับผมเดี๋ยวอายตอนน้องเด้อ32น้องบอกว่า3ชั่วโมงอายบอกว่าชั่วโมงหน่อยๆแล้ว104เนาะเป็นรอบบาทกูเบรกที่1หัวกูเต็มที่รถกูอันนี้คือมันครับ FC ครับจริงๆครับอายเอายังเอาสไปครับผมเอาไส้แก้วหรือว่าเป็นเอาไส้แก้วค่ะไส้แก้วค่ะร้านอาหารเพิ่นเป็นตะนั่งเปิดตะนั่งค่ะอยู่สกลนครอยู่บ้านหวานเป็นบ้านบ้านหวาน yes สกลก็บ้านหวานนะคะหวานเฮ้ยบ่แม่นบ่ผิดแล้วเดี๋ยวสไปจะใส่ว่าบ้านมีเอ็ดพร้อมบ้านบ่แม่นหวานบ่แม่นบ้านเอาไปดิบ้านหวานไม่แม่นบ้านแค่นี้ล่ะค่ะเบากับบ่จบหรอกค่ะกับลุงหนวดสกลนครค่ะเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่บ้านบักหยาเนาะจ้าเนาะแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะฮอดบ้านแล้วจ้าฮอดบ้านแล้วฮอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่าโอ้ยมาปลุกเขาแม่มาปลุกเขาแม่เพิ่นนี่ยังล่ะนี่ร้อยตอนนี้ก็ขนของค่ะไม่แม่สุดยอดเลยค่ะโอ้น้องใหม่หลายค่ะน้องใหม่ย้ายหลายหลายค่ะโอเคนี่ก่อนขออนุญาตกินข้าวกินปลาฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะต้นไทรถ้าไปต้นไทรเนาะตอนนี้อากาศดีค่ะยังมีสองคนกระตุกนี่ค่ะถึงแล้วค่ะถึงอันสวนแล้วค่ะใต้บันทุงเนาะบรรยากาศดีอีค่ะโอ้ขังไหนนั่นอีหยังนั่นอีล่ะโอ้กระเจี๊ยบค่ะมีอันนี้สวนผสมผสานด้วยค่ะกระเจี๊ยบมีอ้อยมีกล้วยเนาะค่ะมากระดิ่งเลยเจ
คืองามแถมมากเลยนี่ได้ค่ะเดี๋ยวให้ชมบริเวณรอบๆให้ไปก่อนนะคะอันดับแรกเนาะถึงแล้วค่ะ